พาเพื่อนๆนะครับไปเที่ยววัดเจตการามกันนะครับอยู่ด้านหลังผมแต่ว่าก่อนจะไปนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดนึงตรงนี้เรียกว่าสะพานจันสมอนุสรณ์นะครับเป็นสะพานเดินเท้านะครับข้ามแม่น้ำปิงนะฮะฝั่งด้านหลังผมเนี่ยจะเป็นตะวันตกนะครับเป็นย่านวัดเกศนะฮะชุมชนวัดเกศแล้วก็อีกด้านหนึ่งฝั่งนี้นะครับก็ตลาดหลวงนะครับตลาดพะโล้รถนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2433นะครับนับย้อนดูก็ยาวนานเลยนะครับ130กว่าปีฝั่งก็ครับก็หลังจากที่ใช้สะพานมาสะพานคอนกรีตนะครับมาอีกสักระยะหนึ่งมันก็พังอีกนะครับแล้วก็ที่เห็นในปัจจุบันนี้ก็ทางเทศบาลเขาสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพิ่งเปิดใช้ได้เมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วนี่เองครับสวยงามเลยเดี๋ยวเราไปดูประวัตินะครับประวัติของสะพานก็จะติดไว้ตรงใต้สะพานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเพื่อนๆด้านหลังของผมก็เป็นวัดเกศนะจะเห็นยอดเจดีย์นะครับลงสะพานมาก็จะเจอเลยนะครับเป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองเชียงใหม่ไปดูนะครับก็ลงสะพานมาก็จะเจอประตูเลยนะครับประตูตรงนี้เป็นประตูด้านหลังวัดนะครับจะอยู่ติดกับถนนเจริญราษฎร์นะครับเขาเขียนป้ายติดไว้ด้านหลังนี้จะมี2ประตูทางเข้านะครับด้านนี้ก็ด้านหลังวัดนะครับครับส่วนนี้ก็เป็นเจดีย์นะครับพระเจดีย์เกศแก้วจุฬามณีนะครับเป็นเจดีย์ประจำปีเกิดปีจอนะครับใครที่เกิดปีจอก็สามารถมานมัสการที่นี่ได้นะครับสวยงามเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับเจดีย์จะไม่ตั้งตรงนะครับจะเฉียงนิดหน่อยเป็นการตั้งใจนะพระเจดีย์ก็จะเป็นศิลปะล้านนาสุโขทัยนะครับด้านล่างสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็จะมีเจดีย์บริวารด้วยนะครับ4มุมแล้วก็พญาคุดด้วยนะครับสวยงามเลยครับไปดูกันนะก็จะมีเจดีย์บริวารพญาคุดนะครับครับด้านนี้ก็เป็นพระอุโบสถนะครับเขาจะไม่เปิดนะครับก็จะเปิดเฉพาะช่วงที่ใช้บรรพชาเท่านั้นนะครับก็เฉพาะด้านนอกนี่ก็สวยงามแล้วนะครับประตูก็เป็นเทพนมสีแดงนะครับพญานาคด้านหน้าแล้วก็กิเลนส่วนด้านนี้นะครับเป็นพระวิหารนะครับสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับก็อิฐถือปูนหลังคาทรงจั่ว5ชั้นนะครับแล้วก็มีทางเข้า3ทางสวยงามเลยครับครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆเข้าไปชมในวิหารกันนะครับเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนานะครับพระประธานก็จะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นธรรมาสน์นะครับสวยงามเลยสูงใหญ่ส่วนด้านนี้นะครับด้านข้างพระวิหารนะครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวเราไปดูกันครับก็เขียนไว้ว่านะครับพิพิธภัณฑ์วัดสะเกดโดยชาวบ้านวัดเกศนะครับเข้าไปดูข้างในกันครับครับก็ด้านในพิพิธภัณฑ์นะครับครับก็สวยงามเข้าไปดูข้างในกันต่อครับนี่ก็น่าจะเป็นนะครับกระต่ายขูดมะพร้าวของใช้ในครัวเรือนนะครับอันนี้ก็เครื่องโม่
ตะเกียงเจ้าพายุกันนี้ครับครับก็บรรยากาศในพิพิธภัณฑ์วัดเกตนะครับถ้าเพื่อนๆมาวัดเกตก็เชิญนะครับที่นี่สวยงามครับก็แนะนำนะครับเพื่อนๆถ้าได้มาเที่ยวย่านวัดเกตก็ที่นี่เลยครับวัดเกตการามสวยงามนะครับทั้งพระวิหารแล้วก็องค์พระเจดีย์ด้วยนะครับใครที่เกิดปีจอนะครับก็สามารถมานมัสการได้ที่นี่นะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับหลงเชียงใหม่ครับผมบ๊ายบาย